ไปกลับผมพอแล้วนะครับแต่ยังขาดขจานคนขับน้องโบน้องโบครับน้องโบน้องโบครับผู้พันปัญญาแล้วโอ้โหบอกผู้พันปัญญาช่วยหน่อยนะครับจ่ายค่าคนขับสักใบเงินจะรีบไปรีบกลับคืนชาท่านคงหลับหมดหลับนี้ผู้พันจะรีบไปค่าน้ำมันตาหมอไปกลับผมพอแล้วนะครับแต่ยังขาดขจานคนขับใส่บาตรเลยครับวันนี้ขอไปให้สองร้อยสามเลยนะใส่บาตรเลยไม่หนาวเดี๋ยวเอาในยามมากกว่านี้ข้าน้ำมันตาหมอไปกลับผมพอแล้วนะครับทั้งข้าคนขับพอแน่แน่ข้าจ้างหมดทำเย่ยังไม่มีทำไมไม่เรียกไปทีเดียวพี่น้องโบอีกซองเดียวอีกซองเดียวไปเลยเอาละเอาแล้วค่าน้ำมันตาหมอไปกลับผมพอแล้วนะครับทั้งข้างคนขับพอแน่แน่ข้าจ้างหมอทับแย่ก็มีแต่พอได้ค่าน้ำมันพร้อมหมดเอ้ยพวกเราออกรถไอ้เมืองสุพรรณบุรีนิ่งๆๆๆเนี่ยครับอ้าวแล้วทำไมมึงไม่เชิดเราไอ้จับก็เอาไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ไม่ส่งมาทางนี้และพ่อก็ไปเองเถอะไม่ต้องเชิดไม่ไหวใช่ไหมแสดงว่าหลวงปู่เป็นต้นเหตุใช่หลวงปู่จะผ่านสามรอบหลวงปู่ให้แต่หลานหมอขวัญได้ตอนให้แต่วัยพศแล้วมันบอกว่าอะไรก็วัยพศเอาไปหมดก็ไปเองมันไม่เชิดไม่เชิดไปเองเดินไปเองซองหลวงปู่แปดคน800มันบอกปีนั้นลบหัวมันคนละ500ปีนี้มันลดให้เศรษฐกิจแย่เอาแปดคน800บาทปู่มาเองมันไม่ลดขึ้นไปงานนะไม่ต้องมาให้ผมเนาะผมบอกเนี่ยลบปู่ให้ผมมันเถอะให้ผมมันเถอะไม่ต้องให้ผมเนาะผมเดี๋ยวมาในย่ามไม่ได้เอาในซองครูไอ้ฟอสบอกว่าเขาพอแต่พวกเรานี่แหละเดี๋ยวพวกเราทำไงกันหลวงปู่ก็จัดให้ก็นั่งมองไปสินั่งมองไปก่อนหลวงปู่ตักบาตรให้พ่อพระหน่อยคนกลมเครื่องขยายด้วยนะนะคนกลมขยายดังอยู่นั่นนะนั่นคนกลุ่มก็ขยายนะไอ้นี่ไอ้คนนี้คนนึงขนาดนี้ผ
วัยพจน์จะเดินทางไปตามหมอกระเบียเมืองสุพรรณเหตุการณ์จะเป็นยังไงผมจะติดตามงานแสดงของเราต่อไประหว่างไอ้โม่งดำไอ้โม่งแดงมาถอดหน้ากากแล้วเขาเป็นใครไอ้โม่งดำโม่งแดงจะไปกันใหญ่เนี่ยสมมติว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีแล้วสงจะต้องร้องเรียกดูซะก่อนเพื่อทราบว่าแม่หมอจะอยู่หรือเปล่าเออช่วยเรียกดีช่วยตามดีเสียงแหบเสียงแหบเหมือนแล้วผมช่วยเรียกหน่อยบ้านแม่หมอคนนี้แล้วนะบ้านนี้ไม่ได้เรียกหมาไงมันเนี่ยไอ้ใครมันเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในถุนบ้านวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นหมอที่เดินเป็นหมาซะละอ้าวไอ้ตัว